สวัสดีออฟเล้งหมีขอบคุณมากที่มานี่จริงๆอ่ะเราก็เวิร์กฟรอมโฮมมาเดือนกว่าแล้วแต่วันนี้งานมันจำเป็นเพราะว่ามันเป็นงานกลุ่มก็เลยต้องมาลุมมาตุ้มกันให้เสร็จแต่ขอคีปดิสแทนซ์นะแล้วก็บ้านพี่เด็กเยอะคนแก่ก็มีต้องวัดไข้ก่อนไม่ต้องห่วงครับพี่ผมนี่พกปืนวัดไข้ไว้วัดตัวเองตลอดเวลาพี่ขนาดนั้นเลยนี่ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นแล้วพี่มีของดีกว่านี้ตามมาเลยเทคโนโลยีล้ำๆในการตรวจจับอุณหภูมิมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่คือ Pixels Thermoscan Wi-Fi Camera เพียงแค่คนที่จะเดินเข้าบ้านเราหยุดแวบเดียวครับจะตรวจจับอุณหภูมิได้แล้วก็แสดงผลเลขออกมาถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ผ่านสบายใจซึ่งกล้อง Pixels Thermoscan Wi-Fi Camera ตัวนี้ใช้ระบบ AI ครับในการตรวจสอบว่าที่เดินผ่านไปเป็นมนุษย์ด้วยหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็จะทำการตรวจจับอุณหภูมิของมนุษย์แบบอัตโนมัติซึ่งพอมีคนเดินเข้ามาที่กล้องตัวกล้องจะแจ้งเตือนได้ว่าให้หยุดเพื่อรอตรวจสอบตามจุดที่กล้องได้มาร์คตำแหน่งเอาไว้ซึ่งจะใช้เวลาเพียงฟังดี 0.5 วินาทีต่อ1คนเท่านั้นครับโอ้ถือว่ารวดเร็วมากๆเลยโดยเราจะได้เห็นทั้งหมดครับว่าคนที่เดินผ่านกล้องเข้ามาในบ้านหรืออาคารของเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างผ่านแอปพลิเคชันที่โหลดง่ายชื่อ FileCam Max ถ้าอุณหภูมิเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ในระบบกล้องก็จะทำการส่งสัญญาณแจ้งเตือนออกมาทันทีเลยทั้งที่กล้องตัวนี้และผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของเจ้าของบ้านหรืออาคารและตัวกล้องยังบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดนะครับว่ามีใครเดินเข้ามาแล้วบ้างทั้งแบบเป็นภาพนิ่งและแบบคลิปวิดีโอดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาอีกด้วยครับวิธีการติดตั้งกล้อง Pixels Thermoscan Wi-Fi Camera ก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ยกมาตั้งจบเลยตัวขาตั้งกล้องตัว memory card ทุกอย่างมาอยู่ในตัวแพ็คนี้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณยังสามารถที่จะปรับระดับนะครับตามที่คุณชอบแบบนี้เลยแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับแม้ไม่เสียบสายไฟการเสียบสายไฟนี่มีไฟเลี้ยงตลอดแต่ถ้าคุณชาร์จ1ครั้งจะใช้ได้48ชั่วโมงแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับคุณแค่โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า FileCam Max ซึ่งมีทั้ง iOS แล้วก็ Android ที่สำคัญมีบน PC ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ก็ใช้ได้คุณทำการ add device นะครับหงายกล้องขึ้นมาแบบนี้จะมี QR code คุณแกน QR code โพสเดียวนี่กล้องนี้ก็จะเข้ามาอยู่ภายใต้แอปพลิเคชันของคุณโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นลดความซับซ้อนครับเอาล่ะเรามาเจาะลึกที่ตัวกล้องกันนะครับกล้องนี้ Pixels วางระดับความละเอียดในการถ่ายไว้ที่2ล้านพิกเซลได้ระดับความคมชัด Full HD ว่าเพียงพอสำหรับงานถ่ายในลักษณะนี้นะครับการติดตั้ง2เสานี้มาก็เพื่อจะสื่อสารกับสมาร์ทโฟนนี่แหละติดตั้ง App FileCam Max เสาแรกนี่ซิงค์กันนะครับเอาข้อมูลมาปรากฏสั่งการตัวเครื่องได้ในที่เสา2ก็เป็นการรับสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่แต่ข้อดีคือตัวเครื่องมีคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ถ้าพื้นที่ตรงนั้นไม่มี Wi-Fi อยู่เลยคือไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่เลยยังสามารถจะส่งสัญญาณมาที่สมาร์ทโฟนเพื่อบันทึกไว้ได้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องนี้สามารถพูดได้ว่าเป็นกล้องไร้สาย 100% สายที่ให้มาคุณจะเสียบไฟเพื่อใช้งานต่อเนื่องก็ได้แต่ชาร์จ1ครั้งได้48ชั่วโมงก็ถือว่าแบตอึดพอสมควรนะครับในขณะที่ด้านหลังนี้นะครับจะมีตำแหน่งในการเสียบการ์ด Micro SD ความจุ 128GB ด้านหน้านี้กล้องตำแหน่งที่2อันนี้คือกล้องอินฟราเรดกล้องตรงติ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าจะทำงานควบคู่กับกล้องหลักในการที่จะยิงอินฟราเรดมาตรวจวัดอุณหภูมินี่แหละครับมีระยะหวังผลนะครับตั้งแต่20เซนติเมตรจนถึง1เมตรซึ่งดีสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่30เซนติเมตรนะครับโดยระดับค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.3 องศาซึ่งถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับโฮมยูสแล้วถือว่าดีกว่าอันนี้เป็นกล้องในเกรดคอมเมอร์เชียลยูสเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านใต้นี้นะครับสังเกตดูจะมีช่องเจาะรูลำโพงขนาดใหญ่เหมือนกันลำโพงนี้เสียงดังดีนะครับเอาไว้บ่งบอกสถานะตัวเครื่องต่อผู้ที่กำลังวัดไข้อยู่ก็บอกได้ผ่านไม่ผ่านอย่างไรแต่ข้อดีกว่าครับเมื่อต่ออินเทอร์เน็ตด้วย2เสาแบบนี้เราสามารถเอาเสียงของเราจากระยะไกลพูดใส่แอปพลิเคชัน FileCam Max แล้วสื่อสารกับคนตรงหน้ากล้องได้เลยแบบนี้เหรอคะไม่ได้เล่นอะไรนะคะหนุ่ยแค่บอกว่าเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วจะมีประชุมต่อค่ะขอบคุณมากๆที่บอกกันมานะครับเดี๋ยวรีบไปคุณผู้ชมครับแค่ฟังอาจยังไม่พอแบไตเราก็ไม่ปล่อยผ่านอะไรง่ายๆต้องขอทดสอบให้เห็นกันไปเลยครับว่าเมื่อเรานำเอาเครื่องวัดค่าอินฟราเรดที่เราเห็นการใช้งานกันอยู่ในทุกวันนี้มาเทียบกับกล้อง Pixels Thermoscan Wi-Fi Camera ว่ามันจะแม่นยำต่างกันได้ขนาดไหนผมจะให้คุณเล้งหัวหน้าฝ่ายขายซึ่งวันนี้ต้องมาทำการกำหนดนโยบายงานขายหลังยุคโควิดจบเอาเป็นว่าหน้าผากของเธอเมื่อผ่านอุณหภูมิเครื่องวัดไข้ทั่วไปวัดได้ 36.7 องศาและเมื่อผ่านกล้อง Pixels Thermoscan Wi-Fi Camera วัดได้ 36.5 องศา
2เครื่องนี้เมื่อวัดแล้วก็มีค่าไม่ต่างกันมากนะครับแต่ไหนๆลองแล้วผมขอลองอะไรพลิกแพลงหน่อยเราจะให้คนเดินผ่านกล้องถือแก้วกาแฟร้อนเข้ามาด้วยดูซิว่าจะสามารถตรวจสอบได้แม่นยำหรือไม่เห็นไหมครับว่าค่าอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาซึ่งแปลว่ามีไข้แน่ๆเสียงอะลามนี่ร้องกันระงมตั้งแต่ที่หน้ากล้องนี้เลยแถมยังส่งสัญญาณนี้ไปแจ้งเตือนเจ้าของกล้องผ่านแอปพลิเคชัน Firecam Max ด้วยครับเรียกได้ว่าป้องกันได้ทันท่วงทีหลังผ่านการทดสอบดูแล้วก็เรียกได้ว่ากล้องนี้ค่อนข้างแม่นยำใช้ได้เลยครับแถมลดภาระของคนที่ต้องคอยถือเครื่องวัดไข้อยู่ตลอดเวลาและไม่ต้องเสี่ยงชีวิตไปยืนปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลังจากแบร์ไตทดสอบจนพอใจแล้วนะครับแบร์ไตก็ต้องให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมด้วยกล้องพิกเซลส์เทอร์โมสแกน Wi-Fi Camera ตัวนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในร่มเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เอากล้องนี้ไปวางวัดอุณหภูมิคนที่กลางแดดหรือแม้กระทั่งจุดตำแหน่งทางเชื่อมประตูที่ปกติแล้วจะมีแอร์ตัดลมนะครับอาจจะทำให้ค่าการวัดไข้คลาดเคลื่อนได้ครับเอาละครับถึงเวลาของรีวิวที่ดีต้องมีPixel CCTV วางราคาของ Pixel Thermoscan Wi-Fi Camera ตัวนี้นะครับวางราคาไว้ที่ 79,990 บาทแต่นั่นเป็นราคาก่อนวิกฤตโควิดมาครับณเวลานี้ Highlight Corporation ทราบดีว่ากล้องนี้มีความจำเป็นต่อสังคมมากแค่ไหนนะครับคนไทยจำนวนมากต้องการใช้กล้องนี้ณสถานประกอบการห้างร้านร้านสะดวกซื้อสถานศึกษาและอีกมากฉะนั้นจึงวางราคาใหม่อยู่ที่ 39,900 บาทครับรับประกันคุณภาพ2ปีเต็มนะครับด้วยนโยบายแบบเดิมของ Pixel คือเสียแล้วไม่ซ่อมแต่เสียแล้วจะเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีสามารถทำเคลมผ่านร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศได้อย่างง่ายดายนะครับณวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าสิ่งนี้จะเป็น New Normal หรือพฤติกรรมปกติแบบใหม่หน้าร้านอาคารสถานศึกษามหาวิทยาลัยหรือพื้นที่ที่มีคนเข้าออกจำนวนมากบ้านผมนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าต้องติดไว้ด้วยเพราะว่ามีคนเข้าออกเยอะจริงๆเพื่อความสบายใจของทุกคนและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรเรื่องนี้ผมมั่นใจใครเป็นผู้ประกอบการจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับคุณผู้ชมคงไม่อยากจะเสียแรงงานจ้างอีก1ตำแหน่งมานั่งสแกนติ๊ดติ๊ดติ๊ดวัดไข้คนแต่ละคนที่เดินเข้ามาในสถานประกอบการของคุณนะครับตรงนี้นอกจากจะเสียแรงงานจ้างยังไม่พอยังเพิ่มความเสี่ยงให้กับชีวิตของพนักงานอีกด้วยฉะนั้นกล้องนี้จบเลย Pixel CCTV ที่สุดแห่งคุณภาพครับ